สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้าครั้งที่17ประจำปี2567เวลา 8:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกส่งเปิดงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าครั้งที่17ประจำปี2567โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนสถาบันที่ร่วมจัดแสดงนิทรรศการวิชาการนักเรียนนายร้อยที่ได้รับรางวัลโครงงานวิจัยดีเด่นข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นนักเรียนโรงเรียนเราโรงเรียนเหล่าทัพและนักเรียนนายร้อยตำรวจที่ชนะเลิศการแข่งขันประชันการส่งอากาศยานไร้คนขับเข้าปฏิบัติภารกิจเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดขึ้นครั้งแรกในปี2551เพื่อส่งเสริมพัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากับสถาบันศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนงานในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่17ระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายน2567มีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงกลาโหมรวม32หน่วยงานนำเสนอผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ๆจำนวน99ผลงานแบ่งออกเป็น5ส่วนได้แก่ผลงานของหน่วยงานภายนอกกระทรวงกลาโหมอาทิสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนเสนอเรื่องจุดเริ่มต้นและความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาดาวเทียมสำรวจโลกTOS 3มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสนอเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกจากสาหร่ายและผำผลงานของหน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหมอาทิผ้าห่มหล่อเย็นลดอุณหภูมิจากโรคลมร้อนเพื่อใช้ในงานทางทหารของกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมการออกแบบสร้างเครื่องป้องกันฝูงโดรนด้วยคลื่นไมโครเวฟกำลังสูงของสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกผลงานจากโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากับหน่วยงานภายนอกอาทิการศึกษาระบบการจัดการน้ำของกรุงศรีอยุธยาด้วยวิธีทางภูมิสารสนเทศร่วมกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีผลงานของอาจารย์โรงเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้าอาทิการสร้างและพัฒนาเครื่องยิงลูกระเบิดจำลองเปรียบเทียบกับเครื่องยิงลูกระเบิดจำลองที่มีใช้ในกองทัพบกไทยและผลงานของนักเรียนนายร้อยมี3กลุ่มวิชาอาทิกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และการทหารแสดงการสร้างแบบจำลอง3มิติด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กกลุ่มวิทยาศาสตร์และการทหารแสดงการสร้างแบบจำลองคลังอาวุธในการควบคุมและตรวจสอบกลุ่มสังคมศาสตร์และการทหารนำเสนอการพัฒนาคู่มือของนายทหารใหม่สำหรับช่วยเหลือพลทหารในรูปแบบแอปพลิเคชันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมครั้งที่4เวลา 15:04 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยส่งเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมครั้งที่4ในหัวข้อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อปกป้องการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเปี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริมูลนิธิชัยพัฒนาคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเครือข่ายสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการน้ำเสียด้วยวิธีทางธรรมชาติตามแนวพระราชดำริรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนทั้งเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักศึกษาแสดงผลงานวิจัยและสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
โอกาสนี้ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่องภารกิจของมูลนิธิชัยพัฒนาในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทรงกล่าวถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development เป็นแนวทางในการพัฒนาที่ไม่เพียงแค่ตอบสนองความต้องการของคนในปัจจุบันแต่ยังต้องคำนึงถึงความต้องการของคนในอนาคตในความให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจการดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการให้ความสำคัญแก่คนในสังคมมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนมีแนวทางการพัฒนาแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงทุกด้านของการพัฒนาเข้าด้วยกันอย่างสมดุลทั้งโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทรงยกตัวอย่างโครงการเช่นโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีมุ่งเน้นการบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะโดยใช้วิธีการทางธรรมชาติโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดคาเมเลียและน้ำมันพืชอื่นจากจังหวัดเชียงรายที่ให้ความสำคัญกับการปลูกป่าโดยปลายทางได้น้ำมันเมล็ดคาเมเลียที่มีคุณภาพต่อการบริโภคโครงการด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริได้สนับสนุนให้ชุมชนปลูกผักปลอดภัยเพื่อการบริโภคโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เป็นหลักในการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับโครงการด้านการช่วยเหลือสังคมและชุมชนเช่นโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์จังหวัดสมุทรสงครามและโครงการโรงเรียนการสอนกสิวิทย์จังหวัดสระแก้วส่งเสริมการอนุรักษ์วิถีชีวิตของชุมชนแบบดั้งเดิมรวมทั้งโครงการด้านพัฒนาเศรษฐกิจเช่นโครงการพัดเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคสร้างช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่โครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนานำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง21พฤศจิกายน2567มีวิทยากรพิเศษผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและผู้แทนองค์กรชั้นนำจากประเทศต่างๆเข้าร่วมงานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทอดพระเนตรการประกวดควายสวยงามและพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดควายสวยงามจังหวัดอุดรธานีประจำปี2567เวลา 9:06 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังพื้นที่โคกหนองโกสาธารณะตำบลทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีในงานอุดรธานีวิถีคนวิถีควายมรดกไทยมรดกโลกครั้งที่3ซึ่งเป็นงานประกวดควายสวยงามชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีในการนี้ทอดพระเนตรการประกวดควายยอดเยี่ยมเพศผู้เพศเมียรุ่นแกรนด์แชมเปี้ยนและรีเซิร์ฟแกรนด์แชมเปี้ยนจังหวัดอุดรธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงควายในจังหวัดอุดรธานีสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยจัดงานดังกล่าวขึ้นด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระราชทานถ้วยรางวัลในการจัดการประกวดระดับประเทศครั้งนี้ซึ่งมีเกษตรกรทั่วประเทศนำควายร่วมประกวดในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นจำนวน567ตัวมีการประกวดประเภทควายดำควายเผือกเพศผู้เพศเมียรวม15รุ่นอาทิลูกควายอายุ10ถึง18เดือนควายหนุ่มสาวอายุมากกว่า24ถึง36เดือนควายโตเต็มวัยอายุมากกว่า36ถึง48เดือนจากนั้นพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศรุ่นควายยอดเยี่ยมแกรนด์แชมเปี้ยนเพศผู้ควายชื่อเจ้าพระยาจากฟาร์มกาแฟชาวนาจังหวัดบุรีรัมย์และเพศเมียชื่อดารินจากทิพย์พิมานฟาร์มจังหวัดนครราชสีมาผู้ชนะเลิศรุ่นรองควายยอดเยี่ยมรีเซิร์ฟแกรนด์แชมเปี้ยนเพศผู้ชื่อเพชรพิมานจากทิพย์พิมานฟาร์มจังหวัดนครราชสีมา
และเพศเมียชื่อเพชรภูฟ้าจากฟาร์มพิชยะฟาร์มจังหวัดมหาสารคามโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการปัจจัย4วิถีคนไทยวิถีไทยมรดกโลกทั้งนี้จากข้อมูลปี2567จังหวัดอุดรธานีมีผู้เลี้ยงควายทั้งจังหวัดรวม 13,253 รายควาย 69,340 ตัวงานประกวดควายสวยงามครั้งที่3จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง19พฤศจิกายน2567เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวส่งเสริมการอนุรักษ์ควายไทยกระตุ้นให้เกษตรกรกลับมาเลี้ยงควายเพิ่มมากขึ้นและมีข้อมูลพื้นฐานในการลงทุนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับควายเป็นอาชีพซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่มการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ทำปุ๋ยเมล็ดจากควายทำปุ๋ยเม็ดจากมูลควายกระดิ่งควายงามการทำผ้าขีดลายควายและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปชาบัวแดงและชาเกสรบัวขายที่ทะเลบัวแดงอำเภอทุ่งฝนกลุ่มบ้านผ้าเขาม้าอำเภอทุ่งฝนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยปีนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้นำควายทรงเลี้ยงมาให้ประชาชนได้ชม4ตัวคือเพชรพิมานทิพมณีดารินและเพชรสิริผู้แทนพระองค์ไปในพิธีสมโภชและห่มผ้าองค์พระนอนณวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 9:05 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหญิงท่านผู้หญิงออนอนงปิยนาถวชิรภัทรเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังวัดใหญ่ชัยมงคลอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโอกาสนี้วางพวงมาลัยและจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งบูชาพระพุทธชัยมงคลพระประธานประจำอุโบสถแล้ววางพวงมาลัยและจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งบูชาพระพุทธชินราชจำลองด้านหน้าอุโบสถจากนั้นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีสมโภชและห่มผ้าองค์พระนอนโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรบูรณะองค์พระนอนให้รักษารูปแบบดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมรวมถึงเทคนิควิธีการก่อสร้างแบบดั้งเดิมเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานให้ดำรงไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และเพื่อการเรียนรู้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนในปี2567สำนักศิลปากรที่3พระนครศรีอยุธยาได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อบูรณะองค์พระนอนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินในการบูรณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ใช้ระยะเวลา60วันโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าห่มองค์พระนอนปักอักษรพระประมาภิไธยวปร.เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาวัดใหญ่ชัยมงคลเดิมชื่อวัดใหญ่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นสมัยอยุธยาตอนต้นเมื่อปี1900ในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นสำนักของพระสงฆ์ที่ไปบวชเรียนจากสำนักรัตนมหาเถระประเทศศรีลังกาต่อมาในปี2135เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชาที่ตำบลหนองสาหร่ายจังหวัดสุพรรณบุรีทรงสร้างพระเจดีย์ใหญ่ที่วัดแห่งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเรียกว่าพระเจดีย์ชัยมงคลภายหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาว่าถูกทิ้งร้างจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นระยะเวลากว่า150ปีกรมศิลปากรจึงประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อปี2478ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์จนมีพระสงฆ์มาจำพรรษาจึงยกฐานะเป็นวัดราชเมื่อปี2500ใช้ชื่อว่าวัดใหญ่ชัยมงคลมีพระครูภาวนารังสีเปลื้องเริงเชียนเป็นผู้บูรณะปฏิสังขรณ์และได้รับการดูแลจากกรมศิลปากรเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันมีพระครูสิริชัยมงคลเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษา30รูปและแม่ชี45คน
ผู้แทนพระองค์เปิดงานเทิดไทยองค์ราชันพระมิ่งขวัญ1ศตวรรษ AUAAเวลา 17:43 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคารสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์เขตปทุมวันเปิดงานเทิดไทยองค์ราชันพระมิ่งขวัญ1ศตวรรษ AUAA ซึ่งคณะกรรมการสมาคมร่วมกับโรงเรียนสอนภาษา AUAและมูลนิธิมหิดลอดุลยเดชจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมฉลองในวาระครบ100ปีสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ทั้งนี้เมื่อปี2467สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าน้องอย่าเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมคุณสงครานครินทร์ทรงเป็นประธานงานพบปะสังสรรค์ของนักเรียนไทยที่สำเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาณโรงแรมรอยัลถนนสาทรการพบปะสังสรรค์ครั้งแรกนั้นประสบความสำเร็จอย่างยิ่งจึงมีพระราชดำริให้จัดการสังสรรค์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สมาชิกได้พบปะเกิดความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามโอกาสและทำประโยชน์ให้แก่สังคมต่อมาได้จดทะเบียนเป็นสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อปี2489โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงรับเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการหลวงสินค้าคุณภาพจากเลอต่อสู่ CP Extraพลเอกกมนาถรุดิตองคมนตรีในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการหลวงสินค้าคุณภาพจากเลอต่อสู่ CP Extra ณโลตัสสาขาบางนาโดยมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนจัดขึ้นคัดสรรสินค้าคุณภาพจากยอดดอยสู่ผู้บริโภคผ่านสาขาโลตัสและแมคโครทั่วประเทศอาทิผักผลไม้ดอกไม้เมืองถาวสินค้าแปรรูปและสินค้าเพื่อสุขภาพตั้งแต่วันที่19ถึง30พฤศจิกายน2567พร้อมด้วยนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับโครงการสารเส้นใยสร้างคุณค่าสู่ชุมชนผ่านแนวคิดการส่งเสริมกัญชงเพื่อเศรษฐกิจไทยมูลนิธิโครงการหลวงยังคงวางเป้าหมายการดำเนินงานตามแนวทางโครงการหลวงโมเดลที่มุ่งมั่นพัฒนาทุกมิติควบคู่กับการสนับสนุนให้เกษตรกรชาวเขามีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการส่งเสริมให้ปลูกพืชผักผลไม้เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพให้กับผู้บริโภคร่วมถึงการปลูกต้นกัญชงเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเส้นใยกัญชงคณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่บริเวณชั้น1อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์มีคณะบุคคลและประชาชนนำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพร้อมลงนามถวายพระพรอาทิสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้สำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนทั้งนี้สำนักพระราชวังยังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันที่อาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และอาคารสำนักงาน1พระตำหนักจักรีบงกตจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:30 น
จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณวรรณวิสาและคุณเจษดานะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิเพชรวงศ์สิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ